รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่รายการ Let's Go English นะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนทุกๆคนนะคะในการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตค่ะหรือว่าที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า past tense นั่นเองในเวลาเราพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนะคะใน past tense ก็มีทั้ง past simple tense past continuous tense วันนี้ครูจะมาบอกทุกๆคนนะคะว่าอดีตแบบไหนเราต้องใช้อย่างไรนะคะอดีตแบบไหนเราจะใช้ past simple tense อดีตแบบไหนเราจะใช้ past continuous tense ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปเรียนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องขมิ้นวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องถึงการพูดถึงอดีตเรามาเริ่มที่อันแรกกันนะคะก็คือ past simple tense past simple tense ก็คือการพูดถึงอดีตโดยใช้รูปประโยคที่แบบเรียบง่ายมากคือประธานแล้วก็ตามด้วย verb ใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้นะคะเราก็จะต้องมีคำบอกเวลาที่ชัดเจนนะคะเช่นอะไรเวลาเราพูดถึงอดีตเช่นเห็นไหมคะ in 2003คืออะไรคะปี2003 last week คืออะไรคะ last week อาทิตย์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้วเดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วปีที่แล้วโอเคค่ะ 3 days ago ทีนี้เรามาดูเจ้าคำนี้นะคะคำว่า ago ago แปลว่าอะไรคะที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเวลาที่เราจะใช้คำว่า ago เนี่ยเราก็ต้องบอกก่อนว่ากี่วันที่ผ่านมากี่เดือนที่ผ่านมากี่ปีที่ผ่านมานะคะจะเป็นคำที่แตกต่างจากคำอื่นนิดนึงเช่น2วันที่แล้วก็จะใช้คำว่าอะไรคะ two days ago โอเค3ปีที่แล้ว three years ago ใช่ไหมคะแล้วก็คำที่เรียบง่ายที่สุดใช้กันบ่อยมากก็คือ yesterday เมื่อวานนี้นะคะโดยที่โครงสร้างของประโยคก็ยังเหมือนเคยค่ะในประโยคเราจะต้องขึ้นต้นด้วยอะไรคะประธานหรือ subject แล้วก็ต้องตามด้วยอะไรคะกริยา verb นะคะหรือกริยานั่นเองนะคะเช่นเรามาดูตัวอย่างกันแต่ verb เนี่ยมีความพิเศษกว่าปกติคือ verb จะต้องเป็น verb ช่องที่2ค่ะช่องที่2ใช่ไหมคะเช่น I went to the zoo 3 days ago I went to the zoo 3 days ago ฉันไปสวนสัตว์มาเมื่อ3วันที่แล้วเห็นไหมคะ3 days ago เป็นคำที่บอกความเป็นอดีตชัดเจนแล้วก็คำกริยาปกติคำว่าไปเราจะใช้คำว่า go ใช่ไหมคะแต่อันนี้ go ได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่2ช่องที่2ของคำว่า go ก็คือ went ใช่ไหมคะ go went แล้วช่อง3คืออะไรนะคะ go went gone ใช่ไหมคะคำเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะคะแต่ว่าทีนี้เรามาดูโครงสร้างของประโยคให้คล่องกันก่อนซึ่งจะบอกว่า past simple tense เนี่ยน่ารักมากๆง่ายมากๆเวลาเขียนประโยคบอกเล่านะคะเพราะอะไรเพราะทุกๆประธานใช้คำกริยาแบบเดียวกันหมดเลยจำได้ไหมคะอย่างปกติที่เราพูดถึงประโยคบอกเล่าเราต้องมานั่งคิดว่าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s คำนี้เติม s คำนี้เติม es แต่ว่าในเวลาที่เราเล่าถึงอดีตนะคะเราไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะทุกอันใช้ verb ช่องที่2หมดเลยเห็นไหมคะทุกคนใช้คำว่า walk เติม ed แบบเดียวกันหมดเลยน่ารักไหมค่ะน่ารักมาก ใช่ไหมคะคำว่า walk เวลาที่เราทำเป็นช่อง2เราเติมอะไรกันคะ ed ทีนี้คำนี้เคยสงสัยไหมว่าอาจารย์คะทำไมบางคำเติม ed ได้เลยแบบนี้ทำไมบางคำเป็นแบบนี้เดี๋ยวครูทำให้ดูนะเช่นคำว่า hop hop แปลว่าอะไรคะกระโดดค่ะเดียวใช่ไหมกระโดดใช่ไหมคะ hop ทำไม hop เวลาเขียนเติม ed ครูจะต้องเบิ้ล p pเพราะอะไรคะทำไมต้องเบิ้ล p คะมีสระอันเดียวใช่แล้วค่ะจำไว้นะคะหลักการก็คือถ้ามีสระตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวถือว่าคนน้อยนะคะพอคนเขาน้อยเราก็ต้องเบิ้ลให้เขาหน่อยนะคะดับเบิ้ลคอนซอนเข้าไปเป็น p e d เห็นไหมคะคำว่า walk นี่เราดูตามโจทย์ของเราเลยคำว่า walk คำว่า walk เนี่ยมีสระคือตัว a แต่มีตัวสะกดกี่ตัว
2 ตัวมีทั้ง L ทั้ง K เพราะฉะนั้นคนเยอะหรือคนน้อยคะเยอะคนเยอะแล้วก็ไม่ต้องเบิ้ลก็เติม ED ได้เลยชัดเจนไหมคะหรือว่าคำนี้อีกนะคะ cleanที่แปลว่าทำความสะอาดใช่ไหมคำว่า clean อ่ะเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลคะเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลเพราะอะไรคะเพราะมีสระทั้งตัว e ตัว a อยู่แล้วคนเยอะแล้วนะคะก็คือไม่ต้องเบิ้ลเลยนะคะเติมอย่างนี้ได้เลยแล้วก็มีคำปรับเสียงนิดนึงเคยได้ยินไหมถ้าเกิดลงท้ายด้วย y ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม ed ใช่ไหมคะเช่นคำว่า study เห็นไหม study ที่แปลว่าเรียนคำที่คุณเน้นว่าห้ามอ่านว่า study ใช่ไหมผิดไม่ใช่ study อ่านว่าอะไรนะคะ study เรียนใช่ไหมคะก็คือเวลาคำว่า study เราจะต้องพอทำเป็นบวกช่องที่2เราจะเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม ed ใช่ไหมคะทีนี้บางคนก็สงสัยว่าแล้วคำว่า play ล่ะคำว่า play ที่แปลว่าเล่นล่ะจะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed ไหมเคยเห็นไหมคะคำว่า play เราจะเห็นแต่ว่าทำยังไงคะ play นี่เราเติม ed ได้เลยบางคนก็บอกอ้าวแล้วมันยังไงอะคะทำไม study ต้องเปลี่ยนแล้วทำไม play ไม่เปลี่ยนคะวิธีดูนะคะง่ายนิดเดียวค่ะดูหน้าตัว y ค่ะถ้าหน้าตัว y เนี่ยเป็นสระเติม ed ได้เลยแต่ถ้าหน้าตัว y เป็นพยัญชนะเราต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม ed ค่ะงงไหมเอ่ยไม่งงเห็นไหมคะครูขอเขียนอีกคำหนึ่งให้ดูแล้วให้คำนิ่งตอบนะโอเคนะคะโอเคก็คือคำนี้ค่ะ occupy occupy อลังการนะจะต้องเป็นยังไงคะอันนี้ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นตัวเป็นตัว p ก็ต้องยังไงเอ่ยเปลี่ยน y เป็น i ใช่ก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม ed แบบนี้นะคะโอเคทีนี้เราบอกเล่าละเรามาฝึกตั้งคำถามบ้างตั้งคำถามนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเราก็จะมีตัวช่วยนั่นก็คือคำว่าอะไรคะ did นะคะเหมือนกับประโยคบอกเล่าปกติเราจะใช้ do กับ does เข้ามาช่วยแต่พอเป็น past tense ต้องเป็นอดีตเราก็เลยไม่ใช้ do กับ does แล้วเราจะใช้ did ใช่ไหมคะเราจะใช้ did เข้ามาช่วยแล้วก็ did แล้วก็ subjectประธานแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่2หรือเปล่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะตามด้วย verb ตามด้วย infinitive นะคะหรือ verb ที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยไม่ต้องเติม s ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะคะเช่นอะไรครูจะตั้งคำถามคำนิ่งใช่ไหมคะครูก็ต้องบอกขึ้นต้นด้วยอะไรก่อน did แล้วก็ you ใช่ไหมคะแล้วสมมติครูจะถามว่าเมื่อวานไปห้องสมุดหรือเปล่าไปใช่ไหมคะไปเราต้องเปลี่ยนเป็น went ไหมไม่ต้องนะคะก็คือ did you go, to the แล้วก็ห้องสมุดคืออะไรคะ library yesterday เห็นไหมคะครูถามว่าเมื่อวานนี้ไปห้องสมุดมาหรือเปล่าเห็นไหมคะเราจะใช้โครงสร้างก็คือหรือขึ้นต้นด้วย did ก่อนแล้วก็ตามด้วย you คืออะไรคะประธานแล้วก็ตามด้วย verb ช่อง2ไม่ใช่นะคะตามด้วย infinitive ปกติเลยนะคะโอเคไหมคะง่ายมากเลยนะคะเรามาดูในตารางสรุปกันด้วยนะคะก็คือขึ้นต้นด้วยอะไรแน่นอน did ไม่ต้องคิดเลยว่าคำนี้ do คำนี้ does ทุกคำใช้ did ให้หมดเลยนะคะ did แล้วก็ตามด้วย subject แล้วก็ตามด้วย verb verb นี่ต้องเติม s ไหมไม่เติมไม่ต้องเติม s ต้องเติม es ไหมไม่เติมไม่ต้องเลยใช่ไหมคะต้องเติม ing ไหมไม่เติมไม่ต้องเลยถูกต้องค่ะ did แล้วก็ subject นะคะแล้วก็ verb ธรรมดาธรรมดาเลยใช่ไหมคะ did you swim last week did you swim last week ไปว่ายน้ำมาหรือเปล่า no I didn't no I didn't เดี๋ยวเรามาดูวิธีตอบกันนะคะแต่ว่าก่อนไปดูวิธีตอบเรามาดูประโยคปฏิเสธบ้างนะคะก็คือSubject เหมือนเดิมเลยแล้วก็ความเป็นปฏิเสธปกติเราต้องใช้ do not หรือ don't หรือ does not ใช่ไหมคะแต่วันอดีตก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยใช้ did not ไปเลยค่ะ did not แต่ว่าพูด did not มากๆก็เหนื่อยเนาะ ก็เลยต้องเป็นอะไรคะ didn't รวมเสียงกันเป็น didn't นะคะ didn't subject didn'tแล้วก็ต้อง verb ช่อง2มั้ยไม่ต้องอีกแล้วเห็นไหมคะ past tense น่ารักไหมคะมี did อยู่ในประโยคเมื่อไหร่นะคะไม่ต้องเปลี่ยน verb เป็นอะไรเลยI didn't do it แปลว่าอะไร I didn't do it ไม่ได้ทำมันไม่ได้ทำอันนี้ใช้พูดได้เยอะมากเลยเหมือนคัมมินเคยสงสัยไหมว่าเวลาเราบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจอะ
เราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะหลายๆคนชอบถามครูว่าเวลาที่หนูจะพูดว่าไม่ได้ตั้งใจในภาษาอังกฤษหรือมือลั่นมือลั่นคำที่วัยรุ่นชอบพูดกันคือมือลั่นใช่ไหมคะเราจะใช้คำว่าอะไรนะคะอันนี้ครูสอนนิดนึงนะคะก็คือ I didn't mean to ค่ะไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นนะคะเวลาเรามือลั่นกดไลค์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเราก็บอกเลยว่า I didn't mean to ไม่ได้ตั้งใจค่ะนะคะ I didn't mean to ลองพูดสิคะ I didn't mean to โอเคนะคะทีนี้เราก็มาดูตารางสรุปนะคะก็คือประธานอะไรก็ได้เลยอะไรก็ตามแต่ใช้แบบเดียวกันหมดก็คือ didn't โอเค didn't แล้วก็ตามด้วยverb แบบไหนคะ verb แบบไหนคะแบบ infinity ก็คือต้องเติม s ไหมไม่เติมไม่ต้องนะคะเห็นไหมคะ I didn't walk เห็นไหมคะไม่มีอะไรเลยง่ายๆสบายๆเลยนะคะโอเคทีนี้เมื่อกี้เป็นอดีตแบบแรกแบบเรียบๆทีนี้เราจะดูเราจะมาเรียนแบบกำลังเกิดเหตุการณ์นั้นในอดีตนะคะเราจะเรียนถึง past continuous tense ความเป็น continuous แปลว่าอะไรทุกคนต้องรู้จักคำนี้ก่อนทำไมมันถึงชื่อ past continuous ไอ้เจ้าคำว่า continuous เนี่ยแปลว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น past continuous ก็คือใช้เจาะประเด็นในอดีตเลยว่าตอนนั้นในอดีตอ่ะกำลังเกิดอะไรขึ้นพูดอย่างนี้งงไหมpast simple tense คืออดีตแบบเรียบๆพูดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วจบไปแล้วแต่เจ้า past continuous เนี่ยก็คือเจาะจงไปเลยว่าตอนนั้นในอดีตกำลังเกิดอะไรขึ้นโดยที่นะคะใช้ได้หลายแบบนะคะแบบแรกตอนนั้นเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นก็คือต้องมีเวลาระบุไว้ชัดเจนเช่น at 9 o'clock yesterday Sarah was studying English คืออะไรคะตอน9โมงของเมื่อวานตอน9โมงเมื่อวานนะคะซาร่ากำลังเรียนภาษาอังกฤษใช่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ตอน9โมงเลยนะ9โมงเป๊ะๆ เลย เข้าใจไหมคะอันนี้นะคะเราจะใช้ past continuous โอ้พูดถึงตรงนี้แล้วลืมพูดถึงโครงสร้างได้อย่างไรนะคะโครงสร้างของมันก็จะเป็น subject นะคะ was were แล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing แปลว่าในอดีตตอนนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่ณเวลานั้นๆหรือตอนนั้นเลยทีนี้งงไหมว่าอันไหนใช้ was อันไหนใช้ were เห็นไหมคะซาร่าเนี่ย1คนถ้า1คนจะใช้ was นะคะถ้าหลายๆคนจะใช้ were เช็คก่อนนะคะว่าประธานอันเนี้ยใช้ was หรือใช้ were แล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing แปลว่าอดีตณตอนนั้นน่ะกำลังทำอะไรอยู่เป็นเวลาที่แน่นอนนะคะอันนี้คือแบบที่1ของ past continuous เรามาดูแบบที่2ของ past continuous ก็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าใช้พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตเกิดพร้อมๆกันเช่นอะไรคะเช่นครูกำลังล้างจานคำมิ้นทำกับข้าวอยู่เห็นไหมคะระหว่างที่ครูกำลังล้างจานคำมิ้นก็กำลังทำกับข้าวอยู่กำลังทำไปพร้อมๆกันโอเคไหมคะเช่น I was washing the dishes while my mom was cooking คืออะไรคะกำลัง washing the dishes ก็คือกำลังล้างจานแล้วก็ขณะที่ my mom คุณแม่ก็มากำลังทำอะไรคะทำกับข้าวอ่ะเรามาดูโครงสร้างด้วยกันนิดนึงนะคะเห็นไหมคะ I จะใช้ was หรือ were I ใช้ was my mom ก็ใช้ was แล้วก็ทั้งสองอันต้องตามด้วย verb ที่เติม ing เห็นไหมคะต่อไปนะคะ when I look up the door were closing แปลว่าอะไรWhen I look up ตอนที่ฉันมองไป The doors were closing ประตูกำลังปิดฉันมองไปปุ๊บประตูกำลังปิดเลยนึกถึงเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ไหน BTS ใช่ไหมคะกำลังมองเข้าไปจะวิ่งไปขึ้นประตูก็กำลังปิดให้ดูอะไรว่าเราไม่ทันอย่างนี้นะคะทีนี้มันก็จะมีจุดที่อยากให้ทุกคนสังเกตนะคะก็คือหลังคำว่า why คือขณะนั้นเดี๋ยวนั้นก็จะต้องตามด้วย past simple หรือ past con past con ใช่ค่ะหลัง why จะใช้ past con แล้วก็หลัง when นะคะตอนนั้นนะกำลังทำอะไรอยู่หลัง when จะใช้ past simple งงไหมไหนลองพูดสิคะหลัง why ใช้ past con หลัง when ใช้ past simple โอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วก็วิธีที่3อันนี้เด็ดมากอันนี้จะใช้คู่กันแล้ว past continuous กับ past simple คืออะไรคะเหตุการณ์2เหตุการณ์ในอดีต
งงไหมเหมือนกับว่าเหตุการณ์หนึ่งกำลังเกิดอยู่แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เข้ามาแทรกเข้ามาขัดจังหวะเช่นครูกำลังหลับอยู่ปุ๊บขมิ้นโทรมาเข้าใจไหมคะเหตุการณ์ครูกำลังหลับอยู่ขมิ้นโทรมาอย่างเงี้ยเราจะเล่าให้คนอื่นฟังเราจะเล่าอย่างไรนะคะก็คืออะไรคะเหตุการณ์ที่เกิดอยู่จะใช้ past continuous แล้วก็เหตุการณ์ที่เข้ามาขัดจังหวะเข้ามาแทรกเราจะใช้ passive เช่นอะไรเรามาดูตัวอย่างกันเลย I was sleeping แปลว่ากำลังอะไรอยู่หลับอยู่ when my mom called เห็นไหมคะทุกคนจะเห็นไหมคะว่าอันนี้ I was sleeping อันนี้เป็น passive หรือ past con คะ past con อันนี้เป็น con when my mom called คุณแม่โทรมาเป็น pastpassive เห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วก็หลัง when ใช้ passive โอเคหรืออันนี้เพิ่มคำว่า why ขณะที่ why I was looking at some art the train came คืออะไรคะกำลังนั่งดูงานศิลปะอยู่รถไฟก็มาเห็นไหมคะกำลังนั่งดูอยู่ใช่ไหมคะกำลังชื่นชมงานศิลปะอยู่กำลังทำอยู่ก็ใช้ past con เหตุการณ์ที่แชวบเข้ามาก็เป็นpassive โอเคมั้ยคะเหมือนตอนนี้ครูกำลังเหมือนกับถ้าเล่าให้คนวันนี้กลับบ้านไปเล่าให้คนอื่นฟังว่ากำลังสอนอยู่ไก่ก็ขันกำลังสอนอยู่ก็ต้องใช้ past con น้องไก่ที่เป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้ขันเข้ามาเราก็จะใช้ passive เย็นนี้ต้องกลับไปเล่าให้ที่บ้านฟังเข้าใจมั้ยคะครูก็ต้องเล่าว่าอะไรคะเล่าว่าวันนี้นะคะ why I ใช้ wasTeaching ใช่ไหมคะ กำลังสอนอยู่ใช่ไหมคะน้องไก่เราจะใช้คำว่าอะไรนี่ไก่หลายตัวเลยนะคะโอเคนะคะ chicken อะไรคะ chicken ขันค่ะขันอาจจะแบบว่าร้องเพลงอยู่กับเรานะคะโอเคสิ่งช่องที่2คืออะไรคะแสงนะคะน้องไก่ก็ร้องเพลงเข้ามานะคะโอเคไหมคะแบบที่1คืออะไรนะแบบที่1ก็คือแบบที่1ของ past con ก็คือใช้กับเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นกี่โมงในอดีตนะคะบอกเวลาแน่นอนแบบที่2ก็คือขณะนั้นเราทำอะไรอยู่อีกคนนึงทำอะไรอยู่ไปพร้อมๆกันโอเคไหมคะแล้วก็แบบที่3ใช้กับเหตุการณ์ที่ยังไงแทรกเกิดก่อนแล้วอีกเหตุการณ์นึงก็ค่อยแทรกเข้ามาเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ก่อนใช้ past con เหตุการณ์ที่แทรกเข้ามาใช้ passive โดยมีจุดสังเกตคือหลัง why ใช้past con หลังเวนใช้ passive โอเคนะคะ ทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าเพื่อเช็คความเข้าใจนะคะ go to the cinema last night passive ก่อนนะคะเรามาดูซิช่องที่2ของคำว่า go คืออะไรคะ went ใช่ we went to the cinema last night นะคะเห็นไหมคะมีบอกความเป็นอดีตนะคะ last night why youtake all my pencils แปลว่าอะไรทำไมเธอถึงเอาดินสอของฉันไปทั้งหมดนะคะ why แล้วอะไรคะ why แล้วก็ did แล้วก็อยู่อะไรคะเพราะมี did ในประโยคต้องเป็น to ไหมไม่ต้องจำไว้นะคะเพราะมี did อยู่ในประโยคนะคะแล้วก็ใช้ verb แบบปกติได้เลยนะคะไม่ต้องทำเป็นช่อง2ไม่ต้องเติม s นี่คือความน่ารักของ past simple tense ใช่ไหมคะต่อไปนะคะมี did ปุ๊บ did ทำให้ทุกอย่างนะคะIt's not snow at all last winter. หิมะไม่ตกเลย ไม่ตกเลยในฤดูหนาวนี่ไปถึงประเทศเราหรือเปล่าโอเคนะคะหิมะไม่ตกเลยเวลาที่ปฏิเสธเราต้องใช้คำว่าอะไรมาช่วยคะ did not หรือ didn't ใช่ไหมคะก็คือ it didn't แล้วก็ snow มี did แล้วต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องเลยนะคะ it didn't snow at all last winter หิมะไม่ตกเลยนะคะโอเค the children watched the film แปลว่าเด็กๆเนี่ยได้ดูหนังไหมไม่ได้ดูหนังเลยเห็นไหมคะต้องคิดไหม children หลายคน children คนเดียวไม่ต้องคิดอะไรเลยใช่ไหมคะปฏิเสธใช้อะไรอย่างเดียวเลยDidn't ใช่ไหมคะ Didn't หรือ did not นะคะแล้วก็ watch ต้องคิดอะไรไหมไม่ต้องเลยเห็นไหมคะ past simple tense ง่ายนิดเดียวนะคะ The children didn't watch the film โอเคไหมคะทีนี้นะคะอีกหนึ่งข้อ day พวกเขาบอกฉันว่า you were asleep เธอหลับอยู่พวกเขาบอกว่าเธอหลับอยู่
หลับอยู่ต้องเซ็นเบาไหมก็คือ day แต่ว่าอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าไม่มี did ใช่ไหมคะก็ต้องเปลี่ยนจาก verb ช่องที่หนึ่งเป็นช่องที่สองช่องที่สองคำว่าของคำว่า tell คือคำว่า told told นะคะ they told me you were asleep นะคะต้องทำเสียงเบาๆด้วยโอเคนะคะpast continuous บ้างpast con บ้างอย่าลืมโครงสร้างนะคะ past continuous จะประกอบด้วย subject แล้วก็ was หรือ were แล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing ทีนี้เราต้องพิจารณาดูประธานกันแล้วนะคะ what you do yesterday เห็นไหมคะมีบอกเวลาแน่นอนกี่โมงเนี่ย7โมงเช้าหรือ1ทุ่มเนี่ย PM เนี่ย1ทุ่ม1ทุ่มนะคะหลังเที่ยงใช้ PM หลังเที่ยงคืนใช้ AM นะคะอย่าลืมกันนะคะเด็กๆ What ใช่ไหมคะ What ปุ๊บอันนี้ต้องเป็น past continuous แล้วก็ต้องดูซิ you ใช้ was หรือ were you ใช้ were what were you แล้วก็ต้องทำด้วย verb เติม ing นะคะ doing. What were you doing yesterday at 7PM โอเคนะคะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยข้อถัดไปก็คือ I didn't go for a walk ไม่ได้ไป go for a walk แปลว่าอะไรคะ go for a walk แปลว่าไปเดินเล่น because it เพราะว่าอะไรคะเพราะฝนน่ะกำลังตกอยู่นะตอนนั้น it ใช้ was หรือ were คะ it ใช้was เกือบโดนหลอกนะ it was นะคะแล้วก็ raining นะคะก็คือฝนกำลังตกอยู่นะคะโอเคเรามาข้อถัดไปให้คล่องกันเลยนะคะก็คือ Jane TV at this time เห็นไหมคะมีบอกว่าเวลานี้เลยเวลานี้เลยในอดีตเห็นไหมคะ at this time yesterday Jane 1คน was หรือ were Jane was หรือ were Jane was หรือ were was แล้วก็ watch ต้องทำอะไรคะ watching ต่อไปนะคะแล้วก็เรามาดูกันต่อนะคะก็คือ number 4 I tidy my bedroom เก็บกวาดห้องนอน why my brotherclean the kitchen ฉันนะก็เก็บห้องนะคะนอนในขณะที่ my brother ก็กำลังทำความสะอาดครัวอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องคิดก่อนสิ I ใช้อะไร I was แล้วก็ tidy ก็เลยคะ tidying ใช่ไหมคะ tidying my bedroom why my brother 1คนก็ใช้ was แล้วก็ clean ก็ต้องเป็นอะไรคะ cleaning the kitchenโอเคไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมเพราะว่าเราคล่องแล้วนะคะ It was dark แปลว่าอะไรคะมันมืด The wind คือใครคะลมค่ะลมพัดฝนก็ตก The wind ลมใช่ไหมคะใช้ was หรือ were was ถูกต้องค่ะ wind ลมเนี่ยเป็น uncountable noun นะคะก็ใช้ was เลยนะคะwas แล้วก็ blowing นะคะลมก็พัด the rain ก็เหมือนกันนะคะฝนนับไม่ได้นะคะเป็น uncountable noun นับไม่ได้เราจะใช้ was เพราะมันนับไม่ได้นับเป็นหลายอันไม่ได้ was นะคะ pouring นะคะก็คือกำลังฝนตกเทลงมานะคะ รู้จักเพลงนี้หรือเปล่า pouring down นะคะฝนก็กำลังตกลงมาpast simple กับ past con เราคล่องแล้วใช่ไหมคะทีเรามา mix กันเรามารวมกันสิว่าอดีตแบบไหนใช้ past simple อดีตแบบไหนใช้ past con ใช่ไหมคะ I didn't hear you coming I didn't hear you come in ไม่ได้ยินเลยว่าเธอเข้ามาแปลว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังหลับอยู่กำลังหลับอยู่จะเป็น was sleeping หรือ slept คะคำตอบก็จะต้องเป็น Was sleeping กำลังทำอยู่ใช้ past con นะคะ was sleeping I didn't hear you come in next one what I was watching TV เธอกำลังทำอะไรเห็นไหมคะดูคำตอบของเขานะคะคำตอบเขาคือ was watching TV ก็ต้องถามให้มันโครงสร้างเหมือนกันใช่ไหมคะว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้น I was watching TV กำลังดูทีวีอยู่ก็ต้องเป็น whatWere you doing นะคะอย่าลืมนะคะ you ใช้ were นะคะ what were you doing ตอนนั้นเธอกำลังทำอะไรอยู่นะคะI just home very late last night
กลับบ้านดึกเมื่อคืนไปแล้วเด็กคนนี้ไปเที่ยวไหนมานะคะ last night คือเมื่อคืนนี้มีเวลาเจาะจงไหมมีค่ะ last night คือบอกความเป็นอดีตแต่ไม่ได้มีเวลาเจาะจงไม่ได้บอกว่ากำลังกลับดึกบอกว่ากลับดึกเฉยๆกลับดึกเฉยๆก็เป็นอดีตแบบเรียบๆก็ใช้ came ได้เลย I came home very late last night last month เดือนที่แล้ว I decided ตัดสินใจอะไรคะ to buy a new carอันนี้อย่าลืมนะคะบางคนอาจจะงงว่าอ้าวอาจารย์คะนี่กำลังเล่าถึงอดีตอยู่ทำไมเวิร์บช่องหนึ่งโผล่มาจากไหนเนี่ยหลัง to นะคะก็จะเป็น infinitive เสมอโอเคนะคะ decided to ตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่ today ฉันก็ซื้อมาแล้วค่ะ I อะไรคะ I bought it วันนี้ก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็ใช้คำว่า bought ได้เลยโอเคค่ะ weBreakfast when she walked into the room เรากำลังทำอะไรอยู่ตอนที่เขาเข้ามาในห้องก็กำลังทานข้าวอยู่นะคะทานข้าวอาหารอะไรคะ breakfast อาหารเช้าอาหารเช้า we were having breakfast อันนี้นะคะอยากจะบอกไว้นิดนึงบางคนจะชอบพูดว่า eat breakfast เป็นไหมเป็นก็กินข้าวเช้าอ่ะก็แปลจากภาษาไทยแต่ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะไม่ใช้คำว่า eat breakfast eat lunch eat dinner ไม่ได้นะคำที่ถูกต้องคือคำว่า havehave breakfast, have lunch, have dinner อย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลย we were having breakfast when she walked into the room โอเค why โอ้ยากขึ้นแล้วอันนี้ต้องเขียนเองแล้วนะคะระหว่างที่เราคุยกันก็มีคนขโมยกระเป๋าตังค์ได้แล้วนะคะน่าเศร้าจริงๆ ก็ต้องเป็นอะไรคะ why we หลัง why ใช้ past con ก็ต้องเป็น we ใช้อะไรคะWere talking กำลังคุยกันอยู่อะไรต่อ comma นะคะก็มีคนมาขโมยเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาขาด steal ต้องเปลี่ยนเป็น stole s t o stole my wallet steal stole stolen โอเคนะคะก็มาขโมยกระเป๋าเงินไปโอ้กำลังคุยอยู่ก็มีคนมาชึบไปนะคะต่อไปนะคะเริ่มคล่องแล้วใช่ไหมคะ My boss call เจ้านายโทรมาตอนที่ฉันกำลังกินอยู่ก็ต้องเป็นอะไรคะ My why แล้วก็ I อะไรต่อคะ I ใช้อะไร I was แล้วก็อะไรคะ eating ใช่ไหมคะ Why I was eating แล้วไงต่อคะ My boss นะคะคอมม่า My boss callต้องเป็นยังไงเติม ed call me why I was eating my boss called me called me. called นะไม่ใช่ called นะอันนี้ called โอเคทีนี้มาดูข้อถัดไปกันเลยนะคะ Justin park his car when the engine stopped working สงสารไหม Justin กำลังจอดรถตอนที่เครื่องยนต์หยุดทำงานต้องทำไงคะ Justin ใช่ไหมคะ Justin กี่คนคนเดียวใช้ was หรือ were คะ was แล้วก็อะไรต่อคะ Justin was parking his car แล้วก็ when the ดีค่ะใช่ไหมดี engine แล้วเราก็พอเหตุการณ์ต้องใช้ past simใช่ไหมคะ stop ต้องทำยังไงคะเติม ed เพิ่ม p เพิ่ม p แล้วก็เติม ed stop แล้วก็อะไรต่อคะ working สงสาร Justin นะคะต้องตามช่างด่วนเลย Justin was parking his car when the engine stopped working okay ค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะคะการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตโดยใช้ past simple tense แล้วก็ past continuous แล้วก็ทำโจทย์กันเยอะมากเลยนะคะใครที่อยากไปทบทวนเรียนอีกรอบฝึกทำโจทย์ด้วยกันอีกรอบนะคะรับชมย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv นะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณน้องคามินที่มาตั้งใจเรียนตะลุยโจทย์ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสถานที่น่ารักมากธรรมชาติมากๆวันนี้มีแขกรับเชิญเป็นน้องไก่น้องเป็ดเยอะมากร่มรื่นมากนะคะจากเฟรมคาเฟ่อินเดอะการ์เด้นค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็รับชมรายการ Let's Go English ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ